เมื่อวานที่ผมรายงานข่าวบอกว่ามีสองคนที่เป็นลูกพี่ลูกน้องเขากินเหล้ากันใช่ไหมทีแรกก็กอดคอ,อกินเหล้ากันอยู่ดีๆตอนหลังเนี่ยพูดจาไม่เข้าหูนะครับแล้วตามข่าวบอกว่าเอาเหล็กขูดชาร์ปเนี่ยแทงกันจนเจ็บนะเจ็บสาหัสเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยไอคนแทงเนี่ยบอกว่าไม่ใช่เหล็กขูดชาร์ปบอกว่าเป็นตะเกียบฮะเ,บเอาตะเกียบไม้เนี่ยมนเหลาให้มันแหลมๆนะฮะแล้วก็มาแทงอีกฝ่ายนะครับนี่นะจากกรณีที่นายทวัชชัยอายุ39ปีเนี่ยถูกแทง ทั้งหมดเนี่ยสี่จุดนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสในพื้นที่ที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่หมู่ที่1ตําบลมอุทยยัยอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วคนก่อเหตุชื่อ,อพิชิตพลอายุป,ประมาณ40เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับนี่นะคือเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านขายของชาใกล้จุดเกิดเหตุนะฮะจับภาพเย็นวันที่18สิงหาเห็นนายธวัชชัยคนเจ็บมาทํางานตามปกติ และมีท่าทีสนุกสนานก่อนรับเงิน300บาทหลังจากทำงานเสร็จกลับบ้านนะฮะจากนั้นก็เอาเงิน200ให้แม่จากนั้นเอาเงิน200ให้แม่แล้วก็ที่เหลืออีกร้อยหนึ่งเนี่ยตั้งหงกินเหล้ากับนายพิชิตพลนะครับซื้อเหล้าขาวนั่งกินกันเนี่ยนะแล้วก็ถูกแทงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนี่นะครับต่นล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยหลังจากที่จับกลุมนายพิชิตพลผู้ก่อเหตุได้นะฮะ พิชิตพลก็เล่าถึงสาเหตุให้ฟังว่าทำไมถึงได้ใช้ตะเกียบเนี่ยแทงใส่ในายธวัชชัยนะครับนายพิชิตพลเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเองเนี่ยได้ยืมมือถือของคนเจ็บมาเล่นปั่นสลอ็อตบาคาร่ามาเล่นปั่นสลอ็อตบาคาร่าแล้วได้เงินนะฮะทีนี้เนี่ยเงินเนี่ยมันเข้าบัญชีของทางคนเจ็บก็คือธวัชชัยเพราะว่าเข้ามือถือธวัชชัยมาเล่นแต่ทางธวัชชัยเนี่ยไม่ยอมโอนเงินต่อให้เขา อีกทั้งก่อนหน้านี้ยืมเงินเขาไปหลายครั้งก็ไม่ยอมคืนทําให้เกิดความโมโหวทวงเท่าไหร่อีกฝ่ายก็ไม่คืนนะครับและอ้างว่าตอนก่อนเกิดเหตุนั้นตัวเองก็เมาแล้วก็โมโหกับคําพูดของฝ่ายคนเจ็บจึงไปหาตะเกียบไม้มาเหลากับพื้นจนแหลมแล้วก็เอาตะเกียบไม้นี่แหละแทงไปหลายแผลจากนั้นก็โยตะเกียบทิ้งที่พงหญ้าข้างสังกสีอาวเดี๋ยวลองฟังนายพิชิตพลคนแทงหน่อยครับเล่นเกมและทีนี้เราทวงตลอด ใช่เกินอยู่โห่หลายรอบเกิน <c oughs> ส่วนใหญ่เขายืมไม่ทาอะไรพี่เล่นเกมน่ะเล่นเกมแล้วทีนี้เราทวงตลอดไหมใช่ก็ทวงไปโมโหอ,อ๋อผมไม่ตั้งใจเอ,อ๊ะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเราเหลาเออ่าตะเกียบทํญญาไมอ่ะอ๋อฟรานโมโหก็ไม่เราปุ๊บแล้วแทงครับไหมหรือว่าเราไว้ก่อนอืม้มไม่เราไก่อนก็โมโหมันก็ถูๆก็แทงเลยมันเกินอยู่โห่หลายรอบ ทีนี้ทางตำรวจก็คุมตัวพิชิตพลนะครับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะฮะที่บริเวณโรงจอดรถข้างบ้านปูนชั้นเดียวซึ่งเป็นจุดที่ตั้งวงกินเหล้าก่อนเกิดเหตุนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่บริเวณพงหญ้าข้างรั้วสังกสีที่บอกว่าได้โยนตะเกียบไม้เนี่ยทิ้งนะฮะคือทางตำรวจเนี่ยก็พยายามตามหาหลักฐานก็คือตะเกียบไม้ที่ว่าแต่ไม่เจอแต่ไปเจอเหล็กกานร,ร่มนะครับ จากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยคราบเลือดอยู่ที่เหล็กก้านล่มจึงเชื่อว่าไม่น่าจะใช้อาวุธที่ใช้ในการลงมือก่อเหตุอาจจะเป็นตะเกียบไม้ตามที่ผู้ก่อเหตุพูดถึงก็ได้แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อนะเพราะยังหาไม่เจอตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนจะเข้าข่ายพยายามฆ่าหรือไม่เดี๋ยวรอพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบจากการตรวจสอบในพิชิตพลคน,คนก่อเหตุเนี่ยมีประวัตินะฮะเคยก่อเหตุเนี่ย คมขืนกระทาชําเราเด็กชายนะฮะในพื้นที่ของสอพอ,อุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเคยถูกนะฮะตัดสินจำคุกอยู่ในเรือนจำมา13ปีผลโทษออกมาแล้วในคดีก่อนนะฮะคดีคมขืนเด็กชายเนี่ยแต่ว่าล่าสุดมาก่อเหตุเนี่ยนะฮะเอาตะเกียบไม้เนี่ยแทงลูกพี่ลูกน้องจนสาหัสนะฮะครับ,รบออส่วนข่าวนี้นะครับ เป็นข่าวของความไม่ปลอดภัยในชีวิตของวัยรุ่นของจังหวัดนนทบุรีขนาดเนี่ยไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อนะครับไปเจอคู่อริคู่อริไล่กระทืบคาร้านเลยนะครับมีภาพนี้ให้ดูนะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งอยู่ที่หมู่บ้านนบพรซอยบางกลาง44อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจับภาพชายเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุนะฮะซึ่งผู้ก่อเหตุเนี่ยมาพร้อมกัน3คันนะขับขี่มอเตอร์ไซค์มา มาทั้งหมดที่5คนอายุก็วัยรุ่นทั้งนั้น1 7 1 8ปีไปจอดอยู่ที่หน้าร้านก่อนแล้วก็ปรีเข้าไปหาวัยรุ่น2คนซึ่งก็เป็นผู้เสียหายซึ่งได้ขับรถมอเตอร์ไซค์มาซื้อของในก่อนหน้านี้นะครับจังหวะที่มาจอดรถปั๊บนี่นะครับเนี่ยกลุ่มผู้ก่อเหตุก็กรูกันเข้าไปเลยนะครับไปกระทืบกระทืบทั้งสองคนเลยนะฮะจนกระทั่งบาดเจ็บนี่นะครับนี่เป็นภาพของตํารวจนะไปเอาตัวคนที่กระทืบเนี่ยมาจัดการตามกฎหมายครับคือตอนสายเนี่ยหลังจากเกิดเหตุเนี่ยตำรวจบางสีเมือง พันธบทเอกสมชายแจ้งธรรมมาภุ่มกับนะฮะพร้อมกับชุดเสิร์ฟเขาเสิร์ฟเลยเอาภาพมาดูแล้วก็รู้แล้ววัยรุ่น5้าคนนี้เป็นใครและก็เรียกตัวมามาที่โรงพักนะครับผู้เสียหายก็มามาดูโฉมหน้าผู้ก่อเหตุสินะครับเนี่ยก็มาเผชิญหน้ากันที่โรงพักเลยนายเอผู้เสียหายบอกว่าเนี่ยก่อนเกิดเหตุได้ออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ,อย่างที่ว่าเนี่ยไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเห็นรถคู่กรณีเนี่ยขับผ่านหน้าร้านไปรอบหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับมามาถาม มาถามผมว่าเนี่ยเรียนที่ไหนซึ่งผมก็บอกว่าไม่ได้เรียนแล้วทํางานแล้วแต่ว่าผู้ก่อเหตุไม่เชื่อแล้วก็คู่กรณีก็ลงมากระทืบเลยเนี่ยลงจากรถมากระทืบผมเลยว่าอย่างนั้นทั้งทงที่ไม่รู้จักกันมาก่อนหลังถูกทําร้ายได้ยินว่าอีกฝ่ายจะเอามีดมาแทงด้วยก็เลยวิ่งหนีไปที่ถนนเจอญาติพอดีก็เลยไปขอความช่วยเหลือนะครับอตอนกระทืบไี่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอ้าวฟังเสียงหนึ่งในผู้เสียหายหน่อยวันนั้นผมออกไปซื้อของปีที่ s พ่อผมกำลังจะกลับบ้านพวกเขาก็ขับรถวนมาหาผมแล้วก็ถามผมว่าเรียนไหนผมบอกเขาว่าผมไม่ได้เรียนแล้วผมทํางานแล้วเขาก็ไม่เชื่อผมเขาว่าลงมากระทื้ผมเลยครับพี่เหมือนเหมือนเขาเม,มเามองรับพี่เขาก็พูดอะไรไม่รู้เรื่องผมก็คุยกับเขาผม,ผมก็เถียงเขาว่าผมไม่ได้เรียนแล้วผมทํางานขณะในหนึ่งของผู้ที่ก่อเหตุนะครับเนี่ยก็เล่าให้ฟังระหว่างที่ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปซื้อบุหรี่กับเพื่อนได้ไปเจอผู้เสียหายที่หน้าร้านสะดวกซื้อ ซึ่งเพื่อนของเขาเนี่ยเคยมีเรื่องกับหนึ่งในผู้เสียหายมาแล้วก็เลยไปถามว่าเรียนที่ไหนแต่ผู้เสียหายบอกว่าไม่ได้เรียนแล้วทํางานเป็นไรเดอร์ซึ่งการพูดจากุนกวนก็เลยเข้าไปต่อยว่าอย่างนั้นแล้วก็หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกตํารวจเนี่ยเรียกตัวมาสอบอยากจะขอโทษผู้เสียหายหลังจากนี้จะไม่ทําอีกอ้าวฟังเสียงก็หน่อยหนึ่งในผู้ก่อเหตุไปเจอเขาอยู่หน้าเซเว่นนับแล้วพอแล้วพอดีเพื่อนผมเคยมีเหมือนเคยมีเรื่องกับพวกกลุ่มแบบกลุ่มเขาครับพี่ อแล้วผมก็เลยเข้าไปถามเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เรียนแล้วเขาวิ่งโบ๊ะ <c oughs> พวกผมก็เลยถามไปอีกรอบหนึ่งครับแล้วเขาก็พูดเหมือนเดิมแล้วก็แบบพูดแบบกวนๆหน่อยอ่ะพี่พวกผมก็เลยลุมต่อยเขาไปเจอเขาอยู่หน้าเซเว่นนบขณะที่พันธบจเอกสมชายแจ้งธรรมมาพุ่มกับโรงพักรัตนาธิเบศ์เนี่ยบอกว่าอยากจะให้กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุรู้จักยับยั้งชั่งใจหน่อยหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไม่ควรทํา บางคนเนี่ยยังเรียนหนังสืออยู่เลยอยากจะให้คิดถึงอนาคตเพราะหากต้องติดคุกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนี่ตำรวจบอกแบบนี้เบื้องต้นเอาก็แจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและเอาตัวไปจัดการตามกฎหมายกันต่อไปอค่ะอาส่วนความคืบหน้ากรณีที่แฟนหนุ่มหึงโหดนะคะแล้วก็เอามีดไปแทงสาวประเภทสองหรือว่าแฟนของเขาเนี่ยคะกลางห้างที่ทํางานที่เมื่อวานรายงานไปเนี่ยภาพเนี่ยแล้วคือแบบจ้วงแทงซะจนกระทั่งเธอเสียชีวิตเลยเนี่ยนะ เหตุการณ์นี้มีความคลืบหน้าคือแม่ของผู้ตายเนี่ยมาบอกว่าเอาจริงๆก่อนจะมาก่อเหตุเนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยนะแฟนของลูกเนี่ยนะโทรมาตามหาลูกกับแม่อยู่แล้วก็สัญญากับแม่ว่าจะไม่ใช้ความรุนแรง แต่เนี่ยสุดท้ายก่อเหตุขนาดนี้แล้วมีกล้องจับภาพความรุนแรงได้ถึงขนาดนี้แม่บอกไม่ให้อภัยเลยนะคะคซึ่งคุณแม่ของน้องเบลล่าหรือว่าน้องรินระดาอายุ23ปีที่เป็นสาว L G B T ที่เสียชีวิตเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าน้องเบลล่าคบหากับผู้ชายคนนี้ได้ประมาณสัก4-5เดือนละในช,ช่วงชัยหรือในเอกเนี่ยนะก็ไม่ได้นานมากนะ,ะเข้าเช่าห้องอยู่ด้วยกันแล้วน้องเนี่ยก็เป็นคนหาเลี้ยงตัวเองด้วยการทําอาชีพเป็นพนักง,งานจําหน่ายสินค้าส่วนแฟนที่เป็น คนก่อเหตุเนี่ยนะเป็นช่างเดินสายไฟฟ้าทั่วไปอยู่บนเกาะสมุยก็ไม่เห็นเขาเคยทะเลาะอ,อะไรกันรุนแรงนะแต่น้องเบลล่าเนี่ยมักจะมาบ่นให้แม่ฟังบอกว่าในเอกเนี่ยชอบดื่มเหล้าแล้วก่อนเกิดเหตุเพียง2วันเนี่ยน้องก็เก็บกระเป๋าออกจากห้องเช่าจะมาอยู่กับแม่อบอกว่าจะเลิกกับในเอกแล้ว แม่ก็เคยเตือนบอกว่าเอาระวังระวังตัวเองก็แล้วกันเดี๋ยวก,ยวกลัวในเอกมันจะมาทําร้ายก่อนเกิดเหตุไม่นานนะในเอกโทรมาหาแม่ของน้องเพื่อจะถามว่าน้องอยู่ที่ไหนแม่ยังได้บอกไปเลยว่าให้ใจยเย็นๆนะค่อยๆคุยกันในเอกยังรับปากแม่เลยว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงจะค่อยๆคุยแต่สุดท้ายนี่คือมันยิ่งกว่าความรุนแรงนะคุณผู้ชมฆ่าเขาตายเลยนะค,ะ,คะฟังเสียงคุณแม่ของผู้ตายนะยคะ<อ>่ะหรือมันก็ไม่รับเร็วเพราะว่ามันกับผลไม่ไหวเหมือนกัน พะมันกับมันบอก่าบอก่มันมีเมที่ต้องดูแลมีน้องทีต้องดูแลเงินได้เท่าไรก็คือใช้ใจบัรหรือลน้นไม่เคยทูดแต่มันเป็นคนเด็กเล่าเล่าได้กินข้าววันนี้ไม่ได้กินไม่รู้แต่ต้องได้ตั้งสืนเล่าลงนู่งก็ไม่เคยทุดค่ะเราว่าเขาเอาไปโยกของโนูก็ไม่ได้โยกกับเมธ แม่รับไม่ได้เลยนะคะแม่จะไม่ให้อาภัยกับการกระทําของในเอกนะอยากให้เจ้าหน้าที่ดําเนินคดีให้ถึงที่สุดส่วนชนวนเหตุแม่ก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องความหึงหวงเพราะว่าน้องเบลล่าก,กําลังคบกับผู้ชายคนใหม่ในเอกก็คงจะหึงหวงแล้วก็ก่อเหตุแบบนี้ซึ่งทางตํารวจก็บอกว่าในเอกก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาแล้วหลังจากสอบปากคําพยานแล้วก็สอดคล้องกับที่ตัวเขารับสารภาพด้วยเนี่ยก็ระบุได้ว่ามันเกิดจากความแค้นที่ผู้ตายเนี่ยส่งรูปผู้ชายใหม่มาอวดนะคะซึ่งตํารวจก็แจ้งข้อหาฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา นาและไตรตรองไว้ก่อนรวมไปถึงพกพาอาวุธไปในที่สาธนารนณะโดยไม่มีเหตุอันควรเดี๋ยวฝากขังสารจังหวัดเกาะสมุยวันนี้นะคะครับส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่โหดเหี่ยมเหมือนกันนะก็คือมีการเ,เอาปืนลูกซองยยิงใส่รถเก๋งของสาวคนหนึ่งนะครับโดยที่สาวคนดังางล่าวเนี่ยเธอบอกว่าเ,เธอเ เจอหลุมข้างหน้าเธอก็เลยเบรกรถ<ฆ>นะพอเธอเบรกรถเนี่ยเนื่องจากเธอเจอหลุมเนี่ยคันหลังเนี่ยมันนึกว่าเธอเบรกรถแกล้งนะฮะมันก็เลยตามมาหาเรื่องตลอดทางและสุดท้ายเนี่ยมันก็เปินเนี่ยเล็งยิงใส่รถเธอนะครับดีว่ากระสุนเนี่ยไม่โดนคนในรถนะฮะแต่โดนรถนะอันนี้ก็คือรถของคนที่ก่อเหตุเนี่ยรถกระบะนะครับทีนี้ความคืบหน้าของคดีนี้ตํารวจได้แจ้งข้อหาคนขับกระบะหัวร้อนในข้อหาพยายามฆ่า นี่จังหวะที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ลงจากรถแล้วก็เอาปืนนะฮะมาประทับเล็งยิงใส่รถของผู้เสียหายนะครับนี่จังหวะนี้นะปืนลูกซองคุณผู้ชมฮะยิงเข้าไปเนี่ยนะบานออกมาเนี่ยเเม็ดเนี่ยทะลุเข้าไปที่รถของผู้เสียหายในรถผู้เสียหายขับผ่านไอ้นี่เอาปืนเล็งยิงใส่เขานะครับคือยิงในตำแหน่งที่คาดว่าน่าจะโดนคนเลยนะแต่เคราะดีว่ากระสุนไม่โดนคนในรถแต่โดนรถนะ ความคืบหน้าเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผู้สื่ข่าวรายงานบอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยนายจักรินจันพรหรือในทงอายุ26ปีเดินทางไปมอบตัวกับทางตำรวจพร้อมกับอาวุธปืนลูกซองยาวหนึ่งกระบอกแล้วก็รถกระบะคันที่ขับก่อเหตุนะครับนายจักรินได้ขับรถกระบะตามหลังรถเก๋งของผู้เสียหายจากนั้น ผู้เสียหายที่ขับรถเก๋งเนี่ยผู้หญิงนะเบรกรถกระทันหันจัก,กรินก็เลยมโมโหไม่พอใจขับปาดหน้าแซงหน้าขึ้นมานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับนายจัก,กรินบอกว่าเนี่ยต้องการที่จะหยุดรถเพื่อเจรจาแต่ผู้เสียหายก็ไม่ยอมหยุดรถจึงได้ขับรถตามไปจนผู้เสียหายวนรถกับจัก,กรินจึงใช้ปืนเนี่ยยิงใส่รถของผู้เสียหายเขาบอกว่าอารมณ์ชั่ววูบนะฮะอารมณ์ชั่ววูบฮะบอกว่าไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนนะครับ และเมื่อผู้เสียหายลงจากรถจึงทราบว่าเป็นผู้หญิงนายจักรินจึงขับรถหนีไปขนาดที่ทางผู้เสียหายก็บอกว่าเนี่ยอยากจะถามเหมือนกันว่าทําไมต้องหัวร้อนขนาดนี้นะฮะเ,เดี๋ยวลองฟังเลยครับเราอยากถามอะไรกับคนก่อเหตุหรือเปล่า จะถามค่ะว่าทาไมถึงต้องหัวร้อนถึงขนาดนี้แล้วถ้าสมมุติว่าในรถอะไม่ใช่ผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคุณก็ต้องจะทําแบบนี้หรอถ้าเป็นคนท้องเอ่ยคนพิการหรือว่าเป็นญาติพี่น้องคุณคุณก็จะทํหรออยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจแจ้งคดีอะไรม้างพยายามค่าค่ะเอาให้ถึงที่สุดค่ะเพราะว่าหนูยังไงหนูก็ไม่ยอมความแน่นอนหากเขาจะเอากระเช้า,เอาอะไรมาขอโทษเรารับไหมไม่ค่ะยืนยันว่าไม่รับไม่รับค่คะว่าสรุปแล้วค่ะ นี่ผู้เสียหายคุณปูเนี่ยอายุ31นะฮะวันที่เกิดเหตุเนี่ยขับรถเก๋งคันสีดำแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงนั่งอยู่ด้วย<ฮ>อยู่กัน2คนในรถนะครับแล้วทีนี้เนี่ยทางตำรวจได้แจ้งข้อหากับนายจักรินนะคนขับกระบะหัวร้อนเนี่ยพยายามฆ่าผู้อื่นเลยนะแล้วก็ความผิดเรื่องของอาวุธปืนนะยิงปืนในที่สาธารณะนะครับเบื้องต้นตำรวจได้มีการเนี่ยให้ทางผู้ต้องหาเนี่ยประกันตัวไปชั่วคราว ก่อนจะมีการเรียกมาสอบสวนสองฝ่ายเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนี่นะค่ะเออ